อุปกรณ์ตกแต่งมาให้ครบครันค่ะไม่ว่าจะเป็นยางหน้าหลังบริสตอลค่ะสไตล์รถแข่งค่ะบังหูหน้าเลสซี่สไตล์เบาะหลังสไตล์สปอร์ตกันลมเครื่องยนต์ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะจะทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกเสมอว่าได้ขับขี่รถจักรยานยนต์สายพันธุ์แชมป์ตลอดเวลาเลยค่ะครับผมและเรายังมีสุดยอดสายพันธุ์นะครับที่มีบอลสายยาวนานกว่า40ปีของคาวาซากิให้ฉากรู้แล้วเดี๋ยวตามผมมาทางนี้ดีกว่านะฮะค่ะจัดไปตรงนี้นะครับผมที่มีบอลสายยาวนานกว่า40ปีของคาวาซากินั่นก็คือ Z1 นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นดั่งจุดกำเนิดของตระกูล Z ซีรีส์ของเราทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งตัวอักษร Z เป็นตัวอักษรสุดท้ายในภาษาอังกฤษผสมผสานกับความเป็นหนึ่งนะครับจนได้ความเป็นที่สุดของรถจักรยานยนต์ของนั่นเองใช่แล้วค่ะคาวาซากิ Z1 ค่ะถือเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีสมรรถนะสูงที่สุดในโลกณเวลานั้นค่ะทำให้รถคาวาซากิตระกูล Z ที่เราเห็นทั้ง6คันสวยงามข้างหน้าเรานี้นะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะดาร์กสตรองไวพร้อมกับดีไซน์ที่โดดเด่นค่ะและสมรรถนะดีเยี่ยมที่ไม่เป็นรองใครเลยค่ะครับผมและภายในงานนะครับผมเรายังได้นำเอาเซต300มาจัดแสดงพร้อมชุดแต่งกับลมท่าและท่อยูชิมุระที่ได้รับมาตรฐานการติดตั้งมาจากโรงงานเลยเรียกว่าสวยงามกันเลยทีเดียวและตัวนี้ก็เยี่ยมเลยนะฮะและเรายังมีตัวที่แรงกว่า300อีกนั่นก็คือเซต800เองมาพร้อมกับชุดแต่งกับลมท่าเช่นกันนะครับผมแล้วก็ท่อยูชิมุระบังลมหน้าแต่งแล้วก็เบาะหลังทรงสปอร์ตนั่นเองโอ้โหคุณมีแรงกว่าผมอีกไหม800ว่าแรงแล้วใช่ไหมครับผมยังไม่พออ่ะเดี๋ยวดิฉันถามก่อนคุณชอบมอเตอร์ไซค์ไหมชอบครับผมชอบมากเลยคุณชอบขี่ไหมชอบขี่มากคุณชอบขี่ด้านหน้าหรือด้านหลังชอบขี่ด้านหน้าครับดิฉันเหรอนี่เลยค่ะตามดิฉันมาเลยคันนี้ค่ะคาวาซากิแซดพันค่ะกับความแรงเรียบหรูสง่าอย่างสมบูรณ์แบบค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเรายังได้คัดเลือกรูปภาพจากผู้ใช้จริงค่ะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จริงมาจัดแสดงภายในงานนี้ด้วยเพราะว่าเราจะมีการประกวดโฟโต้คอนเทสต์กันเพื่อเป็นหารูปภาพที่บ่งบอกความเป็นแซดสไตล์ได้มากที่สุดคือใครเนี่ยคิดว่าแบบโพสท่าคู่กับรถตระกูลแซดซีรีส์ของเราแล้วแบบเจ๋งที่สุดมาแล้วดูแบบสวยที่สุดใช่เราจะมีการมาแสดงในงานนี้นะคะ